สวัสดีค่ะเยียหกซาเนียฟาฮาน่าแล้วก็ชยสารก่อนอื่นครูแพรขอทวงการบ้านก่อนใครยังไม่ได้ทำการบ้านใครยังไม่ได้ส่งการบ้านส่งด้วยนะคะเพราะครูแพรจะได้รู้ว่าความก้าวหน้าการพัฒนาการในการเขียนของเราเป็นยังไง อ่ะวันนี้งานของเรามี2อย่างเขียนอีกแล้วคราวที่แล้วเราเขียนบรรยายลักษณะของคนใช่ไหมคะของคุณพ่อของคุณแม่ของพี่ของน้องของตัวเราเองว่าคนรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเราให้บรรยายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าคราวนี้ครั้งนี้ครูแพรให้บรรยายลักษณะของสิ่งของการบรรยายลักษณะของสิ่งของนี่ครูแพรให้ไว้อยู่แค่2ข้อเองคืออันแรกหมอนใบโปรดของนักเรียนที่ต้องกอดหรือหนุนนอนทุกคืนให้บรรยายมาอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้คือหมอนของครูแพรที่ครูแพรใช้กอดทุกวันครูแพรชอบมากนะคะเพราะว่าเห็นไหมมันมีรองตรงนี้มันรองซอกคอได้พอดีเลยให้อธิบายอย่างให้ขึ้นต้นเวลาเขียนนะลูกเขียนว่าหมอนใบโปรดหมอนใบโปรดใบโปรดคือใบที่ฉันชอบมากที่สุดเลยหมอนใบโปรดของข้าพเจ้าหรือของฉันหรือของผมที่ต้องกอดนอนหนุนทุกคืนมีลักษณะนิ่มนุ่มนิ่มมีลักษณะนิ่มเป็นรูปหน้าของสัตว์มีส่วนโค้งเห็นไหมคะส่วนโค้งรองรับลำคอฉะนั้นเวลากอดแล้วรู้สึกนุ่มและอบอุ่นทำให้นอนหลับสบายอันนี้คือการบรรยายลักษณะของสิ่งของหมอนใบโปรดนะคะให้บรรยายทำนองนี้นะคะอธิบายมาให้ครูแพรเห็นภาพเลยยังเห็นไหมว่าหมอนมันนิ่มมันแข็งลักษณะของมันเป็นยังไงรูปทรงหน้าตาของมันเป็นยังไงทำไมถึงชอบใช่ไหมคะเห็นไหมครูแพรชอบเพราะว่ามันรองคอได้หรือว่าถ้าเรานั่งทำงานเงี้ยตรงหูของมันสอดมือเข้าไปได้ด้วยนะคะครูแพรอันนี้ก็เลยเป็นหมอนใบโปรดฉะนั้นงานของเราเขียนมานะคะว่าหมอนใบโปรดของเราเป็นยังไงข้อที่2รองเท้าคู่โปรดรองเท้าที่นักเรียนชอบใส่เป็นประจำเลยลักษณะเป็นยังไงทำไมถึงชอบรองเท้าสีอะไรบอกมาให้หมดนะบรรยายให้ครูแพรเห็นภาพด้วยโอเคไหมอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งครูแพรเก็บหมอนก่อนเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครูแพรให้เรื่องมาแล้วให้เราเขียนอีกแล้วเห็นไหมคะเขียนแสดงความคิดเห็นเยียหกครูแพรจะเน้นเรื่องของการเขียนมากเลยนะเพราะว่าเราจะต้องไปต่อ middle school แล้วในmiddle school เนี่ยเราต้องเขียนเยอะมากฉะนั้นเยียหกครูแพรจะเน้นนะคะเน้นในเรื่องของการเขียน ทีนี้ครูแพรมีเรื่องให้อ่านเยอะเลยแหละหลายหน้านะคะเดี๋ยวครูแพรจะอธิบายให้ฟังด้วยและเราให้เขียนแสดงความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่านเนี่ยเราจะดูไปด้วยกันดูไปพร้อมๆกันเรื่องนี้ เรื่องที่ให้แสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องของความเชื่อของคนไทยโบราณแฝงไว้ด้วยกุศโลบายรู้เข้าใจความหมายไหมคะความเชื่อคนไทยจะเชื่อเยอะแยะเลยมีความเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเชื่ออะไรแล้วเนี่ยเคยไหมลูกที่ว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างผู้ใหญ่สั่งอย่าทำอย่างนั้นนะห้ามทำนะห้ามเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนใช่ไหมคะเวลาเด็กๆ เนี่ยชอบเล่นซ่อนหา hide and seek กับลูกเล่นซ่อนหาคือ hide and seek เวลาเด็กๆชอบเล่นกันตอนกลางคืนผู้ใหญ่จะบอกว่าอย่าเล่นห้ามเล่นรู้ไหมทำไมใช่เพราะผู้ใหญ่เขากลัวจริงๆแล้วเขาหลอกเด็กใช่ไหมคะว่าห้ามเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนเพราะผีจะมาเอาตัวไปแต่จริงๆมีผีไหมลูกชีวิตหนูเคยเห็นผีมะนะคะผีจะมาเอาตัวไปแต่จริงๆแล้วกุสโลบายคื อกลอุบายอย่างหนึ่งคืออุบายที่ซ่อนเอาไว้ในนั้นคือการที่เราเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนถ้าเราหายตัวไปถูกคนอื่นจับตัวไปอย่างเงี้ยผู้ร้ายเข้ามาจับตัวเราไปผู้ใหญ่หาเจอไหมคะไม่เจอฉะนั้น
การเล่นการที่ผู้ใหญ่ห้ามเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนก็คือว่าระวังคนมาจับตัวระวังคนไม่ดีมาเข้ามาขโมยตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลักตัวไปอะไรไปมันคือกุศโลบายแต่จริงๆไม่ได้มีผีมาจับตัวนะคะอันนั้นนี่คือความเชื่อของคนไทยนะคะฉะนั้นเวลาที่ผู้ใหญ่เขาห้ามผู้ใหญ่แก่ๆอะไรเงี้ยคนแก่ปู่ย่าตายายเขาห้ามว่าอย่าทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้เพราะอะไรจริงๆจุดมุ่งหมายของเขาคือต้องการสอนเรานั่นเองแต่ว่าความเชื่อบางอย่างที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยบางอย่างก็มีการพัฒนาความเชื่อไปหลากหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันแรกเลยนะคะในชีทของเราเห็นไหมในชีทอันแรกเลยเขาบอกว่าคนที่มีไฝที่ริมฝีปากชูรูปให้ดูคนที่มีไฝที่ริมฝีปากล่างเห็นไหมคะอันนี้คือไฝเห็นไหมจุดเนี้ยคือไฝคนที่มีไฝที่ริมฝีปากล่างอันนี้คือริมฝีปากล่างนะลูกหรือว่าอันนี้ก็ได้เดี๋ยวนะคะอันนี้เห็นไหมคะคนที่มีไฝที่ริมฝีปากล่างเขาบอกทำไมคนที่มีไฝที่ริมฝีปากล่างเห็นไหมอันนี้เห็นไหมเขาบอกคนที่มีไฝที่ริมฝีปากล่างให้ระวังปากนำเคราะห์คืออะไรเพราะบางทีคนเขาบอกว่าคนที่มีไฝที่ริมฝีปากล่างเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรแล้วไม่คิดใจร้อนใช่ไหมคะอารมณ์รุนแรงขาดเหตุผลชวนทะเลาะชวนคนอื่นทะเลาะอยู่เรื่อยเลยนะคะอันนี้คือความเชื่ออย่างหนึ่งว่าใครที่มีไฝที่ริมฝีปากล่างเนี่ยจะชวนคนอื่นทะเลาะจะอารมณ์ร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะความเชื่อต่อมาติ๊งนึงอะไรเอ่ยหูใช่แล้วเคยสังเกตไหมลูกหูของคนเราเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันลองสังเกตไปดูของคุณพ่อคุณแม่ของเราเองของพี่ของคนในบ้านเนี่ยหูจะแตกต่างกันบางคนหูรูปทรงนี้หูจะกลางๆบางคนหูแหลมใช่ไหมคะบางคนหูหงิกหูงอบางคนหูพับไปข้างหลังหูมันจะมีลักษณะแตกต่างกันคนโบราณเขาเชื่อว่าลักษณะของหูเหล่านี้มันบ่งบอกถึงอุปนิสัยได้เขาบอกว่าคนใบหูใหญ่เห็นไหมคะใบหูใหญ่ใบหูคือตรงนี้นะคะใบหูจึงใบหูใหญ่เขาบอกว่าเป็นคนร่ำรวยมีบุญมีวาสนาใช่ไหมคะคนใบหูหนาใบหูตรงนี้ใบหูตรงนี้หนาเป็นคนมีศีลธรรมคือเป็นคนมีคุณธรรมมีเป็นคนใจดีมีความซื่อตรงมีความยุติธรรมนะคะคนใบหูบางมากนะคะใบหูเนี่ยจะบางจะเป็นคนโดดเดี่ยวไร้บุญไร้วาสนาไปสังเกตดูความเชื่อนะลูกไม่ต้องเชื่องมงายครูแพรสอนไว้นะคะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเราอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมเราเป็นคนไทยเราอยู่ในเมืองไทยเราก็ต้องรู้อะไรที่เกี่ยวกับเป็นความเป็นไทยๆเอาไว้แล้วเราเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงเดี๋ยวเขียนแสดงความคิดเห็นให้ครูแพดูนะคะข้อต่อมาการก้าวขาเขาบอกว่าคนโบราณบอกว่าเวลาออกจากบ้านเนี่ยให้ก้าวเท้าขวาออกก่อนเท้าซ้ายเพราะว่าจะนำโชคดีมาให้เนื่องจากว่าคนโบราณเขาเชื่อว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นพลังงานลบที่อ่อนแอด้านซ้ายเป็นพลังงานลบที่อ่อนแอฉะนั้นเขาเลยให้ก้าวเท้าขวาก่อนออกจากบ้านเราเคยสังเกตไหมเวลาเราออกจากบ้านเราก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายครูแพไม่เคยสังเกตครูแพใส่รองเท้าเสร็จครูแพก็ก้าวปุ๊บ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 เลยมันเป็นความเชื่อนะคะคนโบราณเขาให้ก้าวเท้าขวาเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่บอกเหตุผลมาอันต่อมาอันนี้อะไรเอ่ยยักษ์ใช่ไหมรูปยักษ์สวยไหมลูกรูปนี้สวยไหมสวยใช่ไหมคะรูปนี้สวยใช่ไหมบางคนเขาชอบยักษ์เ
เขาก็จะติดรูปยักษ์ไว้ในบ้านบางทีก็จะมีรูปปั้นของยักษ์ไว้แต่เห็นไหมคะรูปปั้นของยักษ์อันนี้เราจะเห็นที่วัดใช่ไหมคะแต่คนโบราณบอกว่าอะไรคนโบราณบอกว่าไม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์ประดับตกแต่งไว้ในบ้านเนื่องจากว่าจะทำให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแหว้งกันนำแต่ความเดือดร้อนมาสู่บ้านบ้านจะอยู่อย่างไม่ร่มเย็นเป็นสุขเห็นไหมคะฉะนั้นเชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่บางคนเขาก็มีคำโบราณของไทยบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คือไม่เชื่อก็อย่าไปดูถูกก็เงียบๆเอาไว้ไม่พูดนะคะคำต่ออันความเชื่อต่อมาอันนี้อะไรเตียงนอนใช่แล้วเตียงนอนใช่ไหมคะเตียงนอนอันนี้อะไรห้องน้ำใช่แล้วนี่คือห้องน้ำอันนี้ประตูเห็นไหมคะประตูกระจกต่างๆประตูทางออกของห้องนอนทำไมคนโบราณบอกอีกแล้วอย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหัวเตียงคือด้านที่เราหนุนนอนเนี่ยลูกหันไปชนกับห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้ามเอาหัวเตียงชนกับห้องน้ำเพราะจะทำให้โชคคือลักของเรากุดลักของเราเนี่ยหนีหายไปเลยแล้วก็เขาบอกว่าและอย่าตั้งเตียงโดยหันปลายเตียงปลายเตียงคือปลายเท้าที่เราอยู่ตรงนี้นะคะปลายเท้าของเราเนี่ยปลายเตียงเนี่ยตรงกับประตูทางเข้าพอดีนี่ประตูอยู่นี่ตรงไหมเนี่ยตรงเพราะอะไรเพราะจะทำให้ฝันร้ายเห็นไหมคะห้องนี้ฉะนั้นถ้าใครไปซื้อคอนโดหรือไปซื้ออะไรที่สร้างสำเร็จแล้วจัดตกแต่งเรียบร้อยห้องนี้ควรซื้อไหมไม่รู้ใช่ไหมความเชื่อถ้าเป็นความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณซื้อไหมไม่ซื้อเห็นไหมหัวนอนก็ชนกับห้องน้ำปลายเท้าปลายเตียงก็เจอกับประตูทางเข้าออกเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีนะคะแต่เราเชื่อไหมไม่รู้ครูแบบไม่รู้เสด็จเขียนแสดงความคิดเห็นมานะลูกอันต่อมาอันนี้อะไรช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้านะคะผ้าเช็ดหน้าใครชอบใช้ผ้าเช็ดหน้ามั่งผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมคะบางคนชอบพกผ้าเช็ดหน้าผู้หญิงจะชอบพกผ้าเช็ดหน้านะคะไว้คอยซับเหงื่อคอยเช็ดคอยอะไรก็ตามผ้าเช็ดหน้าเขาบอกว่าคนโบราณเชื่อว่าเราจะไม่ให้ผ้าเช็ดหน้ากับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนญาติคนรักนะคะเป็นเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเป็นลางไม่ดีผ้าเช็ดหน้าเขาใช้ทำไมใช้ซับน้ำตาใช่ไหมคะเขาเชื่อว่าถ้าเราให้แล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นลางร้ายหากมอบให้ใครถ้าเป็นคนที่เรารักคนที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยเนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นลางร้ายที่เราจะต้องจากกันไปอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าจากกันด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะคะอันต่อมาชุ่มอะไรกระจกนะคะกระจกบ้านใครมีกระจกเยอะมั่งยกมือขึ้นห้องครูแพรมีกระจก3ด้านเลยนะคะกระจกเยอะมากไม่จำเป็นต้องเป็นกระจกอย่างนี้นะคะเป็นกระจกที่มันเป็นอย่างนี้ด้วยก็ได้นะเขาบอกว่าถ้าบ้านไหนมีกระจกเยอะเขาห้ามปล่อยให้กระจกในบ้านขุ่นมัวขุ่นมัวคือสกปรกมีฝุ่นจับเลอะเทอะเพราะอะไรเพราะจะทำให้ดวงชะตาของคนในบ้านคือทำให้คนในบ้านเนี่ยโชคร้ายไม่มีโชคอับโชคนะคะจะไม่มีโชคใดๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝุ่นมันบางความโปร่งใสใช่ไหมถ้ามี
ถ้าหมั่นใช้กระจกมีความโปร่งมีความใสเนี่ยโชคดีต่างๆจะเข้ามาทางกระจกทางหน้าต่างแต่ว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาดมันก็เท่ากับมีฝุ่นบางคอยสกัดกั้นใช่ไหมความโชคดีต่างๆก็จะไม่เข้าหาคนในบ้านคนในบ้านก็จะโชคร้ายเขาเชื่ออย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วกุศโลบายนี้ก็คือต้องการให้บ้านสะอาดนั่นเองให้ทำความสะอาดบ้านนะคะอันนี้ครูแพรชอบมากเลยการสวมแหวนแต่ปิดเทอมครูแพรไม่ได้สวมเลยนะคะการสวมแหวนก็มีอีกอ่ะมีความเชื่ออีกอ่ะใช่ไหมคะคนโบราณเขาเชื่อว่าถ้าสวมแหวนนิ้วกลางข้างขวาข้างขวาคือ light ใช่ไหม light hand นิ้วกลางข้างขวาอันนี้ข้างอันนี้ข้างไหนนะคะถ้าสวมนิ้วกลางข้างขวาถือว่าเป็นการเสริมดวงจะมีเงินมีบารมีต่างๆเข้ามามีเงินมีทองจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานส่วนการสวมแหวนนิ้วนางหรือนิ้วก้อยใช่ไหมคะจะเป็นการเสริมเสน่ห์นะคะด้านความรักไม่ใช่รักผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวนะลูกความรักที่มีทั่วเลยผู้ใหญ่เมตตาเราหรือว่าเพื่อนๆในที่ทำงานรักใคร่ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกับเราความรักได้หมดเลยนะลูกผู้ใหญ่รักและเอ็นดูเห็นไหมคะทีนี้อันนี้นะเป็นความเชื่อของคนโบราณแต่ถ้าใครสังเกตสมัยใหม่เขาก็จะมีอีกเห็นไหมการสวมแหวนใช่ไหมคะการสวมแหวนให้ข้อดียังไงให้เหมือนกับมีการพัฒนาด้านความเชื่อขึ้นมานะคะว่าสวมแหวนนิ้วไหนข้างซ้ายข้างขวามันจะดียังไงเห็นไหมอันนี้ครูแพรลองไปเซิร์ชดูนะมันจะได้อันนี้ขึ้นมาเขาก็มีความเชื่อต่างๆว่าถ้าสวมแหวนนิ้วโป้งข้างขวานิ้วโป้งข้างซ้ายเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะคะอันนี้คือความเชื่อนะลูกเห็นไหมความเชื่อของโบราณมาอีกอย่างแต่ความเชื่อสมัยใหม่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแห่งความเชื่อมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงนะคะอันต่อมาความเชื่อต่อมาอะไรเอ่ยส้มกับไข่ใช่ไหมคะคนโบราณเชื่ออีกแล้วคนโบราณเชื่อว่าถ้าทุกบ้านควรจะมีไข่มีส้มไว้ให้เต็มตะกร้าเพราะว่าจะหมายถึงว่าบ้านนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์คือไม่ยากจนจะมีกินมีใช้อยู่ตลอดเวลามีเงินมีทองอยู่ตลอดเวลานะคะฉะนั้นเขาเลยเป็นความเชื่อว่าบ้านทุกบ้านควรจะมีไข่กับส้มให้เต็มตะกร้าจะได้มีเงินทองมีอาหารการกินครบถ้วนไม่ขาดแคลนไม่ยากจนนะคะอันต่อมาอีกแล้วเห็นไหมห้ามนอนเขาบอกว่าอะไรห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเพราะจะทำให้ฝันร้ายตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นนะคะเห็นไหมซึ่งใช่ไหมคะเวลานอนแล้วจะปวดหัวตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่นเพราะว่านอนไม่เต็มอิ่มนะคะอันนี้คืออีกเรื่องนึงเรื่องของสร้อยคออันนี้ครูพันไม่ได้มีรูปให้สร้อยคอนะคะถ้าเขาบอกว่าถ้าอยู่คนที่สวมสร้อยคอเป็นประจำเงี้ยอยู่สร้อยขาดปึ้งออกจากคอสร้อยหลุดจากคอเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องทำให้กังวลใจมีเรื่องไม่สบายใจขึ้นมานะคะเชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบอกเหตุผลมาถ้าเราเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะอันนี้ฟันเห็นไหมคะฟันถ้าใครฝันไม่ใช่ฟันหักจริงนะลูกฝันนอนหลับแล้วฝันว่าฟันหักจะมีคนใกล้ชิดคนที่เรารู้จักตายเขาบอกว่าถ้าฝันว่าฟันบนหักเห็นไหมอันนี้ฟันบนหัก
นะคะจะเสียญาติผู้ใหญ่เสียญาติผู้ใหญ่ก็คืออย่างเช่นคุณเสียญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายพ่อทางฝ่ายบิดานะคะเสียญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายบิดาฝ่ายพ่อก็คือเช่นใครเช่นปู่ย่าคุณอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางฝ่ายคุณพ่อแต่ถ้าฟันล่างด้านนี้คือฟันล่างหักจะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างแม่คือคุณตาคุณยายคุณน้าคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะอันต่อมาจึ๊งอันนี้ตัวอะไรลูกไม่ใช่กบนะคางคกกบกับคางคกต่างกันนะคะเห็นไหมคุณแพรเอามาใกล้ๆกบมันจะตัวเรียบๆแต่คางคกตัวมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำตะปุ่มตะป่ำนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้ามีคางคกขึ้นบ้านจะถือว่าบ้านนั้นกำลังมีโชคนะคะห้ามไล่เขาห้ามไล่บ้านนั้นกำลังมีโชคตึ๊งอันต่อมาอันนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าฝันใช่ไหมคะถ้าฝันว่าตอนเช้าฝันในตอนเช้าคือตอนสักประมาณ6โมงใกล้6โมงเลยแล้วเนี่ยถ้าฝันในช่วงเช้าเขาบอกว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงเพราะคนไทยโบราณเขาเชื่อว่าเทวดาที่เคยเป็นญาติเราเนี่ยมาโดนจิตโดนใจให้เราฝันในถึงเราฝันถึงสิ่งนั้นๆ นะคะอันต่อมาครูแพรอธิบายแล้วลูกต้องอ่านเองด้วยนะคะเข้าใจไหมอันต่อมาอันนี้คืออะไรคะรั้วบ้านใช่แล้วเห็นไหมรั้วบ้านเขาปลูกต้นไม้เต็มเลยบ้านใครปลูกอย่างนี้บ้านบ้านซันเนียปลูกนี้คุณแพรู้นะคะสมัยปลูกต้นไม้อย่างนี้โอเคนะแต่ว่าสมัยก่อนเห็นไหมมันไม่ได้มีรั้วคนไทยสมัยก่อนพื้นที่มันเป็นที่ธรรมดาอย่างนี้ฉะนั้นเขาก็จะปลูกต้นไม้กันเขตเอาไว้ใช่ไหมคะว่าให้รู้ว่าด้านไหนฝั่งนี้เป็นของใครฝั่งนี้เป็นของใครเพราะว่าสมัยก่อนเขายังไม่ได้มีกำแพงไม่ได้สร้างกำแพงนะลูกเขาจะสร้างต้นไม้ปลูกต้นไม้เงี้ยแบ่งเขตแบ่งที่กันนะคะทีนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าห้ามปลูกอะไรนี่ต้นนี้ต้นอะไรลูกไผ่เห็นไหมคะไผ่ห้ามปลูกกอไผ่ไว้ริมที่ก็คือริมเป็นรั้วอย่างนี้ห้ามปลูกเด็ดขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากอไผ่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นเวลามันโตเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆช้อนชัยอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ช้อนขึ้นมาจะเป็นหน่อไม้ใช่ไหมคะแล้วเวลามันโตเนี่ยมันจะลามไปเรื่อยๆฉะนั้นพอมันลามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแทนที่มันจะเป็นแนวอย่างนี้มันอาจจะไปกินแนวที่ของคนอื่นไปลุกเอาที่ของคนอื่นก็จะเป็นการทะเลาะกันเปล่าๆว่าทำไมปลูกต้นไม้กินที่เขาก็ฝั่งที่ปลูกต้นไผ่ก็อาจจะบอกว่าอ้าวนี่เป็นที่ฉันเพราะว่าเห็นไหมนี่คือเขตของฉันปลูกไม้ไผ่ต้นไผ่ไว้ริมที่ฉะนั้นแนวไม้ไผ่นี่คือที่ของฉันทั้งหมดซึ่งมันก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันนะคะฉะนั้นเขาก็เลยจะไม่ปลูกไม้ไผ่ไม่ปลูกกอไผ่เนี่ยไว้ริมที่เด็ดขาดเลยอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนี้พึ่งบ้านใครเคยมีพึ่งมาทำรังมั้งลูกพึ่งทำรังใหญ่ๆเลยบ้านกูแพมีนะเขาบอกคนโบราณเขาบอกว่าพึ่งมาทำรังเนี่ยจะให้โชคให้ลาบบ้านไหนพึ่งมาทำรังยิ่งรังพึ่งเนี่ยยิ่งใหญ่เนี่ยยิ่งจะโชคดีฉะนั้นห้ามไล่พึ่งเลยแต่บ้านกูแพพึ่งไล่ไปคุณพ่อให้คนมาคุณพ่อพึ่งให้คนมาทำลายรังพึ่งนะคะเพราะมันใหญ่มากแล้วครูแพ้เป็นคนแพ้ผึ้งคือถ้าถูกผึ้งต่อยเนี่ยจะหายใจไม่ออกแล้วต้องใช้
ยาเนี่ยเข็มยาเนี่ยเจาะลงไปแล้วฉีดลงไปที่ขาทันทีเลยแสดงคุณพาเป็นคนแพ้ผึ้งพ่อก็เลยให้มาไล่ให้มาเอาผึ้งไปนะคะแต่จริงๆเนี่ยคนโบราณเขาไม่ไล่เนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าผึ้งมันต่อยไม่ลูกต่อยใช่ไหมคะถ้าเราไปไล่ยิ่งฝุ่นทิ้งยิ่งรังใหญ่ๆอย่างเงี้ยผึ้งต่อยแล้วมันอาจถึงตายได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยจะไม่ไล่นะคะอีกอันหนึ่งตัดผมใช่แล้วใช่ไหมคะเขามีความเชื่อว่าห้ามตัดผมวันพุธถ้าเราสังเกตร้านตัดผมร้านทำผมทั้งหลายจะไม่เปิดวันพุธเพราะว่าเขาเชื่อว่าวันพุธเนี่ยมันเป็นวันถ้าตัดแล้วจะเป็นอัปมงคลใช่ไหมคะฉะนั้นการตัดผมวันพุธเนี่ยไม่ดีเขาก็จะมีวันว่าถ้าตัดวันอาทิตย์จะอายุยืนตัดวันจันทร์ตัดผมวันจันทร์จะมีโชคใช่ไหมคะวันอังคารศัตรูจะทำร้ายวันพุธไม่ดีเลยจะเกิดทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงกับคนอื่นชวนคนอื่นทะเลาะนะคะวันพฤหัสบดีเทวดาถ้าตัดผมวันพฤหัสบดีเทวดาจะคอยดูแลตัดผมวันศุกร์จะมีโชคมีลาภตัดผมวันเสาร์จะคิดอะไรก็ได้สิ่งนั้นนะคะเป็นความเชื่อนะคะว่าควรจะตัดผมไม่ตัดผมวันไหนดีหรือว่ามันก็จะมีอีกว่าพุทธห้ามตัดใช่ไหมพฤหัสห้ามถอนคือถอนรากถอนโคนถอนต้นไม้ถอนหญ้าถอนอะไรก็ตามเขาห้ามถอนวันพฤหัสเพราะอะไรเพราะว่าวันพฤหัสเป็นวันของครูใช่ไหมคะเป็นของครูเป็นวันครูจะสิ่งต่างๆเนี่ยจะเจริญเติบโตมีวิวัฒนาการในวันครูเขาก็เลยห้ามถอนวันพฤหัสเด็ดขาดเลยเห็นไหมนี่คือความเชื่อต่างๆของคนไทยครูแพรลืมไปอีกอย่างนึงอันนี้คือห้องครัวเห็นไหมคะเขาบอกห้องครัวห้ามสกปรกให้ดูแลให้สะอาดอยู่เสมอเพราะถ้าสกปรกเมื่อไหร่บ้านนั้นจะไม่มีโชคจะไม่มีความอุดมสมบูรณ์จะไม่มีอาหารการกินไม่มีอะไรต่างๆเขาก็เลยให้ทำความสะอาดแต่จริงๆแล้วไม่เป็นกุศโลบายใช่ไหมเพราะว่าถ้าห้องครัวสกปรกใครอยากทำมั่งยี่ไม่อยากทำใช่ไหมจานพูนไม่ยอมล้างห้องครัวเหนียวเหนอะหนะจากน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็เลยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งฉะนั้นอันนี้คือความเชื่อหลายๆอย่างที่เป็นความเชื่อของคนไทยนะลูกครูแพรวบรวมมาให้เราอ่านดูครูแพรอธิบายแล้วขอให้อ่านด้วยอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้ตอบคำถามของครูแพรได้เห็นไหมคะตอบคำถามอธิบายมาด้วยว่าให้แสดงความคิดเห็นครูแพรถามว่านักเรียนเชื่อหรือไม่เชื่อความเชื่อโบราณเหล่านี้อย่างไรใช่ไหมคะถ้านักเรียนเชื่อทำไมถึงเชื่อถ้าไม่เชื่อบอกด้วยว่าทำไมถึงไม่เชื่อให้บอกเหตุผลพร้อมอธิบายไม่ใช่ตอบสั้นๆนะเราอยู่เยอ6แล้วฉะนั้นครูแพรขอให้ตอบแบบอธิบายมาที่ครูแพรไม่รู้อะไรเลยและตอบอธิบายมา100คะแนนดูซิว่าเราจะได้ถึง 50% ไหมนะคะขอให้ทำเพราะว่ามันจะเป็นผลดีกับเราเองเนื่องจากว่าพอเราขึ้น middle school เนี่ยเราจะเขียนเยอะมากเราจะเขียนเยอะกว่านี้ฉะนั้นมันจะเป็นผลประโยชน์ของเราเองว่าถ้าเราได้ฝึกเขียนฝึกใช้ภาษานะคะทำมาอธิบายมาเหมือนกับครูแพรไม่รู้อะไรเลยแล้วก็อธิบายให้ชัดเจนว่าเชื่อความเชื่อโบราณเหล่านี้เพราะอะไรนะคะบอกเหตุผลมาด้วยนะลูกเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจถามได้งานเก่าส่งด้วยนะคะไม่รีบงานครูแพรไม่รีบแต่ขอให้ทำนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ